ก๊อฟจะซับครับเรามาถึงโรงแรมที่อินโดนีเซียแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูความใหญ่ของห้องนะนี่มี2ห้องนอนนะอันนี้เป็นที่นั่งเล่นมีทีวีนี่นี่วิวด้านนอกนะครับนี่โรงแรม Official Hotel อยู่ตรงนี้อันนี้โรงแรม Official เราเมื่อกี้เราเดินมานะครับเดินมาตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เป็นหลังคาสีฟ้านี่คือห้างนะฮะอันนี้ห้องโปรเจกต์นะครับนี่โอเคเลยนะนี่โอ้โหอ้าวได้แช่น้ำกันอีกแล้วครับนี่เราทำได้แล้วครับเรามาถึงหลุม10เป็นคนแรกกวนปุ่มแรกนะครับนี่นี่ครับเราทำได้แล้วครับวันซ้อมวันพุธนะฮะแม่ชิงไฟหน้าดูครับชิงไฟต่อเพราะว่าวันนี้เราต้องตี18หลุมไงฉะนั้นเราต้องมากวนแรกๆเพื่อจะได้เล่น18หลุมครบนะครับนี่ชิงไฟขณะที่เรากำลังรอซ้อมอยู่นะครับกวนโปรแอมก็วนมานะครับได้เจอกับซูเปอร์สตาร์อีกหนึ่งคนนะครับชาวออสเตรียนะครับเบิร์นวิสเบอร์เกอร์ครับนี่ไอดอลโปรพูซิตเขานะคนนี้คัดเฟดตามลมลมซ้ายไปขวาสวยงามข้ามซ้ายไปแล้วนี่ครับวิธีการจองกวนนะนี่นี่กวนแรกกวนแรกกวน2กวน3กวน4ครับนี่คนเต็มเลยอะไรอ่ะชับชัยผมก็ถ่ายคลิปคุณนะดิแบ็คเมย์คุณน่ะฮะโอ้นี่ครับชับชัยนิราศครับคุณลูกไหนนะของคุณลูกไหนของผมลูกนี้ดิมาตั้งกี่โมงมาตั้งกี่โมงมารอทีออฟตั้งแต่ประมาณ11โมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้เหรอตอนนี้เที่ยงจะเที่ยงครึ่งละไม่ใช่นะพี่ไปตรงนู้นบ้างหรือไม่ใช่ก็นั่งมาอยู่7ตัวน่ะพี่เนี่ยกินกับตีไม่สามอ่ะอยู่กันอยู่อึ้งดูอยากออกช่องก๊อฟจะซับครับเนี่ยโอ้ฟุกรัฐนนท์นะโอ้โหเฮ้ยโอ้ยอยู่สบายนักการประชุมสตยาซับอบมาอันดับยังอยู่นะครับไล่เลียงครับเนี่ยทุกนี้ที่เด็ดเลยโชว์หน่อยออกตัวซ้อมกันมาแล้วครับอันนี้อยู่ที่กรีนหลุม10นะครับคือคร่าวๆก็คือหญ้าเนี่ยจะคล้ายๆสนามกอล์ฟอมตะนะครับแต่ปีนี้เนี่ยจากการสอบถามเพื่อนๆที่ซ้อมไปแล้วเนี่ยกรีนไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะฮะแต่ก็แข็งด้วยปีนี้นะครับและเร็วนะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่ามันเร็วจริงหรือเปล่านะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ต้องแปลกใจนะฮะคือวันซ้อมเนี่ยเขาจะเจาะธงตรงจุดที่ไม่ได้ใช้แข่งแน่ๆ
นะครับซึ่งตรงนี้เห็นไหมกรีนมันไม่ค่อยดีเขาก็เลยใช้เป็นการบอลที่ฝึกซ้อมนะฮะส่วนด้านนู้นเนี่ยต้องเจอแน่นอนทางซ้ายนะครับเจาะทุกปีแมตช์นี้ก็เป็นแมตช์สุดท้ายของปีแล้วนะครับในตารางเอเชียนทัวร์นะฮะอันนี้คืออยู่ในอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์นะครับเงินรางวัลรวมที่แมตช์อินโดนีเซียมาสเตอร์เนี่ย1,500,000 เหรียญนะครับก็มาเล่นทุกปีครับสนามนี้มีแค่ช่วงโควิดที่มันพักเว้นไปประมาณ2ปีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเหนื่อยนิดนึงนี่วันนี้เราอาจจะต้องเล่นให้เร็วนิดนึงนะฮะเพราะว่าต้องการจบ18หลุมนะฮะนี่พาสี่ยาวทวนลมเต็มๆมาหลุมนี้ปลดเจ็ตตีไปอยู่หน้ากีนละตีเข้าลาบไปแล้วตีเหล็ก4มาอยู่หน้ากีนแฟนๆรู้ไหมว่าแมตช์เนี้ยอินโดนีเซียนมาสเตอร์เนี่ยมีคนไทยชนะถึง3คนเอ้ย2คนแต่ว่ามีคนนึงชนะ2ปีติดเลยนะครับเป็นโปภูมิศักดิ์แสนสินนะครับแล้วก็มีโปรแจสนะครับชนะที่อินโดนีเซียนมาสเตอร์แล้วก็ปีนี้เนี่ยแชมป์ทั้งหมดเนี่ยเกือบทั้งหมดมีจัสตินโรสคนเดียวที่ไม่ได้มาแข่งรายการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลีเวสวูดอานิบาลาฮีลี่เบิร์นวิสเบอร์เกอร์ที่เราถ่ายตอนทีออฟหลุม1ไปไอ้หลุม10ไปนะครับมีเรื่องจะเล่าให้แฟนๆฟังนะครับคือเมื่อวานเนี่ยเดินทางมาถึงอินโดนีเซียปุ๊บเนี่ยผมและโปอ้นโดรพัชชัยก็เดินทางมาที่สนามเลยนะครับเพื่อมาซ้อมไดฟ์ชิปพัดนะครับปรากฏว่าเจอนักกอล์ฟท่านนึงครับที่เคยออกรอบกับโปรเจคที่แมตช์เอเชียนทัวร์ที่มาเก๊าโอเพ่นนะครับนั่นคือเออร์นี่เอลส์นะครับเราเคยเล่นด้วยกันที่รอบ3ของการแข่งขันปี2017นะครับนะฮะเขาจำผมได้เออร์นี่เอลส์จำผมได้ครับเขาทักเลยว่าเฮ้ยแบบยูเป็นไงบ้างสบายดีไหมแล้วก็ไปเจอกันในล็อกเกอร์รูมอีกนะครับเราก็เลยคุยกันถึงความหลังนิดนึงเขาก็ถามว่าตอนนั้นอะตีสกอร์เท่าไหร่โปรเจคก็บอกว่าโปรเจคอะตีลบ2แล้วเออร์นี่เอลส์ตีลบ1เขาก็ขำกิ้งเลยคือแบบตลกเลยอะคือเขาบอกว่าเฮ้ยแบบยูบีทมีอะไรเงี้ยตลกเลยแล้วก็เป็นความทรงจำดีๆนะครับแล้วเขาก็ถามว่าเฮ้ยยูชนะที่แมตช์ในเอเชียนทัวร์หรือยังแล้วก็แมตช์นี้เป็นแมตช์สุดท้ายหรือมีอีกไหมผมบอกว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์สุดท้ายของปีละนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเออโชคดีอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นความทรงจำดีๆนะได้ออกกับซูเปอร์สตาร์แล้วตอนนั้นเนี่ยเล่น2บอลนะผมกับเออร์นี่เอลเท่านั้นนะครับที่เล่นด้วยกัน18หลุมก็นิสัยดีมากครับนักกอล์ฟคนนี้นะตอนนี้ก็เล่นอยู่ในแชมเปี้ยนส์ทัวร์ที่อเมริกานะครับโอเคครับอยู่ถึงกรีนหลุมโอ้โหกำลังจะพูดโปรเบนพัดลงอีกแซ่บจริงๆครับแซ่บจัดเบอร์ดี้แล้วครับโปรเบนแหมไม่ได้เลยนะครับมีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องในโปรเบนนี่จะพัดดีขึ้นมาหลายเท่าเลยนะแม่ไม่ธรรมดาจริงคนนี้อยู่ที่กรีนหลุม14นะครับหลุมนี้ก็เป็นพาร์4สั้นจะกรีนจะค่อนข้างยกนะฮะนี่ทางขวานี่ยังมีที่ให้เจาะธงอีกเยอะเลยนะนี่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวๆนี้แหละแล้วก็หน้าติดทรายตรงนู้นตรงนี้ติดทรายนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยตรงที่โปรเจคยืนเนี่ยThe 2ครับนี่ซีรีส์2 218i นะครับเป็นรางวัลโฮลวันนะครับของหลุมนี้นี่เป็นไงรางวัลโฮลวันไปดูหน้ารถหน่อยสวยงามตัวนี้น่าจะตัวเล็กหน่อยมีซีรีส์1ด้วยคือหลุม18นะครับดูรอบๆนะฮะนี่เป็นมาคีนะครับนี่กรีนก็ค่อนข้างใหญ่นะหลุมนี้ปักได้หลายจุดมากบรร
รยากาศยามเย็นตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยจะ4โมงแล้วมั้งอืม4โมงแล้วนะเหลืออยู่กวนเดียวแล้วแหละนี่น่าจะเป็นกวนสุดท้ายที่เล่นจบ18หลุมในวันนี้ลำไปเลยดูดีค่ะโมโหเลยโมโหเหรอ นี่ครับนี่ครูแคดดี้ที่หวานที่สุดในอินโดนีเซียมาสเตอร์ครับนี่โปเบนกับน้องใหม่ครับคู่นี้อืมนี่ครับหลุมที่7ของหลุมที่8ของสนามนะครับโปรเจตตีด้วยหัวนี้นะครับตามลมมานี่ใครก่อนน้องๆหน่อยนึงถือว่าโอเคนะนี่ตกจุดด้วยนี่แฟเวย์มันนิ่มแครี่เลยนี่จุดเนี้ยจุดนี้คือ300หลาจากทีออฟมานะครับนี่โปรเจตก็ได้ลูกนี้ประมาณ29แครี่นะทำไมโปรเบนเอาหน่อยดินานๆจะได้ข้ามหัวพวกคุณน่ะผมก็ต้องเก็บไว้ดิยิ้มอะไรอ่ะยิ้มอะไรอ่ะโอ้ฟิตเนสหน่อยนะเดินทางมาถึงหลุมสุดท้ายแล้วครับพา5หลุม9นะครับตอนนี้ลมกำลังตึงเลยขนาดนี้เวลา5โมงเย็นนะครับทางด้านขวานั้นเป็นหลุม18นะฮะหลุมนี้หลุม9นะครับนี่ I love Indonesiaคนครับลองไม้โปรเจตครับโยโยจาการ์ตาเฮ้ยเข้านี่รอโยจาการ์ตาอยู่นี่ครับถ้าไปขวาก็คือน้ำนะฮะแม่วันนี้ก็บรรยากาศสบายๆนะวันพุธนะฮะมันบรรยากาศจากคลับเฮาส์ครับเราสั่งแซลมอนเทริยากิแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตาของอาหารอินโดจะเป็นยังไงนะฮะแต่นี้มันก็เป็นอาหารพื้นฐานแหละญี่ปุ่นนะครับกินตลอดนี่ฟ้ามาละเมื่อกี้คณะกรรมการเพิ่งเป่าหยุดเล่นไปนะครับนักกอล์ฟที่ยังซ้อมอยู่ในสนามก็ต้องหยุดการซ้อมแล้วนะฮะแต่น่าจะไม่มีแล้วนะครับผมกวนผมนี่น่าจะเป็นกวนรองสุดท้ายละนะครับกลับมาถึงโรงแรมแล้วนะครับตอนนี้เวลา3ทุ่มนิดๆนะครับพรุ่งนี้โปรเจกต์ทีออฟเวลา 11:05 นที่หลุม1นะครับออกกับนักกอล์ฟอเมริกานะครับเบนโจนแล้วก็มิสเตอร์คิมนะครับที่เคยเล่นที่อียิปต์ด้วยกันนะครับที่เป็นนักกอล์ฟตีไกลอีกคนหนึ่งนะครับก็สนามก็ถือว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีอื่นๆที่เคยเล่นมานะครับแล้วก็ฝากงานโปรแอมของ Fairway Home และ Golf Jazz ด้วยนะครับในวันที่14ธันวาคมนะครับที่ออฟเวลาเที่ยงนะตอนนี้เหลืออยู่4ที่ที่ยังว่างอยู่นะครับมีโปรทั้งหมด10คนนะครับแล้วก็แอมเมเจอร์3คนเท่ากัน1กวนนี่จะเป็น4คนนะเป็น1ทีมนะครับผมประกาศชื่อของโปรที่มาแข่งทั้ง10คนเนี่ยโอ้โหว้าวกันแน่นอนครับถือว่าเป็นโปรแอมที่สนุกสนานแน่นอนแล้วก็มีของรางวัลของแจกมากมายเลยนะครับสปอนเซอร์ที่สนับสนุนโปรเจกต์เนี่ยก็ตอบรับในการให้ของรางวัลมาที่ให้นักกอล์ฟเนี่ยได้ร่วมสนุกกันยกตัวอย่างเช่นสปาร์มบอกแขนสปาร์มนะครับที่แบบว่าโอ้โหกำลังฮอตฮิตเลยตอนนี้เลอร์บอนอุปกรณ์เลอร์บอนนะครับแล้วก็ปิ้งครับกอล์ฟพรายแล้วมีลูกกอล์ฟไทยลิ้นมาแจกด้วยนะครับที่งานนะครับก็ถ้าใครสนใจที่อยากจะมาเล่นโปรแอมกับพวกเราก็ติดต่อทางไลน์ที่ผมทิ้งไว้นี่เลยนะครับติดต่อคุณชุบได้เลยนะครับที่เป็นน้องที่ดูแลเรื่องของการสมัครในครั้งนี้นะครับโอเคติดต่อไปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องกอล์ฟจะซับด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็เชียร์พวกเราด้วยนะครับทาง www.
asiantour.com นะครับก็สามารถติดตามผลงานของนักกอล์ฟไทยได้นะครับแบบนี้ถือว่ามากันครบทุกคนเลยนะก็ระดับซุปตาร์นี่มากันครบเลยกีรเดชอภิบาลรัตน์นะครับสดมแก้วกาญจนาแจ๊สเจนวัฒนานนท์มาหมดเลยนะครับโอเคเจอกันนะครับหวังว่าโปรเจกต์จะทำผลงานในแมตช์สุดท้ายของเอเจนทัวร์ได้ดีนะครับตั้งเป้าเลยขอเข้ารอบก่อนนะครับพอเข้ารอบเสร็จก็อาจจะแอบหวังลึกๆว่าเข้าท็อป20หรือท็อป10ให้ได้นะครับโอเคครับบายครับ